ครับยุคดิจิทัลแบบนี้จำเป็นมากค่ะต้องมีแล้วคือจะช่วยให้ผู้โดยสารเนี่ยนะครับรู้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องจอดรถที่ไหนจองไว้ก่อนเลยนะที่สนามบินแล้วก็เรื่องของสเกดูลเนี่ยการเดินทางเนี่ยเป็นอย่างไรสัมภาระของเราจะมาถึงหรือไม่คือตอบโจทย์แน่นอนเยี่ยมมากเลยอ่ะเพราะว่าหลายครั้งหลายหนนะเวลาเราเดินทางไปที่สนามบินเนี่ยมักจะเกิดปัญหาว่าไม่แน่ใจจะต้องเดินไปตรงไหนที่จอดรถจะมีไหมถนนราคาบางคนก็กังวลใจอยู่โอ้โหต้องนั่งคำนวณว่าจอดไว้กี่วันกี่ชั่วโมงราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่เขาบอกวันนี้แอปเดียวเลยนะเขาจะเปิดตัว1สิงหาคมนี้สำคัญได้มีการพูดถึงธุรกิจใหม่ของ AOT ด้วยนะครับมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างครับในยุคดิจิตอลแบบนี้นะครับแหมทุกภาคส่วนก็ต้องปรับตัวนะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับล่าสุดนี้บริษัทท่าอากาศยานไทยหรือว่าทอทก็ประกาศว่าปีนี้แหละจะเริ่มให้บริการดิจิตอลแพลตฟอร์มทำแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับ AOT ในวันที่1สิงหาคมนี้นายนิตินัยสิริธรรมธการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของทอทก็บอกว่าแอปพลิเคชันนี้แหละจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารมีฟังก์ชันต่างๆมากมายนะครับอย่างเช่นการตรวจสอบสถานะข้อมูลเที่ยวบินกระเป๋าสัมภาระการแจ้งเตือนการขึ้นเครื่องแล้วก็การจองที่จอดรถซึ่งเขาบอกว่ามีมากถึง40ฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวลองไปฟังคุณนิตินัยเนี่ยอธิบายถึงเรื่องนี้ให้ฟังกันดูครับคุณผู้ชมนั่นนี่เป็นไอเดียของที่เราเรียกว่าดิจิตอลแพลตฟอร์มนะครับปัจจุบัน AOT เนี่ยมีระบบ IT อยู่ทั้งหมด40กว่าระบบนะครับพวกเราจะไปเดินทางใช่ไหมครับก็ต้องไปดูที่จอว่าเที่ยวบินเข้าเที่ยวบินออกนะครับไปเช็คอินที่ไหนขาเข้ามาต้องไปเอาของในสายพานเบอร์อะไรนะครับต่อไปพวกเราก็ไม่ต้องเดินไปที่หาจออีกแล้วนะครับมันจะเข้ามาถึงมือถือพวกท่านนะครับว่าท่านลงเครื่องปุ๊บก็จะโนติฟายมาเลยว่าไปเอาที่สายพานเบอร์อะไรนะฮะนี่เป็นการเชื่อม IT ทั้งหมดที่อยู่ในโลกของ AOT ปัจจุบันเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นโลกเสมือนจริงให้พวกเราทั้งหมดนะครับซึ่งสิ่งที่พูดเหล่านี้ไม่ได้ไกลนะครับต้นเดือนสิงหาคมนะครับอีกประมาณ5สัปดาห์6สัปดาห์ก็จะคิกออฟแล้วฟังแล้วน่าโหลดมากเลยนะใช่ค่ะเพราะบางทีเราลงมาจากเครื่องเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะไปเอาสัมภาระสายพันธุ์ไหนก็เดินตามคนข้างหน้าเขาไปถูกที่ผ่านมาใหม่ๆเมื่อก่อนเป็นแบบนี้จริงๆเดินตามเขาไปปรากฏว่าเอาที่เราเดินตามอ่ะผิดไฟล์คนละไฟล์กันหรือบางทีเขาก็แบบว่าไม่ได้มีกระเป๋าที่รออยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนอกจากนี้ทอก็เพิ่มธุรกิจใหม่ครับคุณผู้ชมครับคืออธิบายไว้แบบนี้บอกว่าแม้ว่าการขนส่งในปัจจุบันเนี่ยจะสูงเป็นอันดับที่15ของโลกแต่ว่าจะมีการขยายการขนส่งด้วยการทำศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรก่อนส่งออกไอ้ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยลดต้นทุนการจัดส่งสินค้าเน่าเสียง่ายด้วยการนำร่องทำพรีเมียมเลนจัดตั้งบริษัทลูกขึ้นมาบริหารจัดการนะครับก็จะแล้วเสร็จภายใน 2-3 เดือนแล้วก็ยังมีโครงการแอร์พอร์ตซิตี้พัฒนาพื้นที่รอบสนามบินโดยจะให้เอกชนเข้ามาดำเนินการสำหรับความคืบหน้าการลงนามในสัญญางานประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรหรือว่าดิวตี้ฟรีและบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดิวตี้ฟรี3ท่าอากาศยานในภูมิภาคนะครับซึ่งแน่นอนว่าผู้ชนะการประมูลก็คือ King Power น่าจะมีการลงนามในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับทอเนี่ยก็จะมีรายได้เพิ่มประมาณ 23,500 ล้านบาทต่อปีส่วนแผนจัดหาเอกสารบริหารจุดรับส่งสินค้าที่เรียกว่า Pick Up Counter ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นก็จะออกข้อกำหนดการว่าจ้างหรือว่า TOR ในช่วงปลายปีนี้พร้อมกันที่ทอคาดว่ารายได้ในปี2562นี้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แน่นอนนะครับที่ประมาณ 28,000 ล้านบาทส่วนปีหน้า2563คาดว่าจะเติบโตอย่างน้อยร้อยละ6สูงกว่าสนามบินทั่วโลกที่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 2-3 นะครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหนักลงทุนที่ไปลงทุนกับ AOT นี่ก็ยิ้มกันทั่วหน้าเลยนะครับ